โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งห่างไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองขอนอบน้อมแก่หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกัตตปุญโญพระครูปรัตไพลินสิริวัฒโนพระครูบาอาจารย์ทุกพระองค์ขอเจริญพรญาติโยมตอนนี้ก็มีเรื่องมีราวนะหลายๆอย่างที่ทำให้เราเป็นทุกข์กันนะเป็นทุกข์แล้วก็เราก็น่าสงสารนะบางคนก็ถ้าเราไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องธรรมะไม่ศึกษาธรรมะเนี่ยเราก็จะเอาเรื่องราวต่างๆบนโลกใบเนี้ยนะที่มันเป็นเรื่องของธรรมชาติเรื่องความเป็นจริงต่างๆของโลกที่เราหนีไม่ได้เนี่ยเอามาแบกกันนะเราเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันเที่ยงไปหมดมันจะต้องเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ได้มันยังงุ่นยังงี้เงี้ยนะเราจะต้องพอมันมีเรื่องราวต่างๆขึ้นมานะเราก็ทำใจไม่ได้กันนะบางคนก็ทำใจไม่ได้เศรษฐกิจไม่ดีมั่งเนาะมีโรคภัยไข้เจ็บมั่งแต่จริงๆเป็นเรื่องของโลกใบนี้นะเป็นโลกใบนี้ธรรมะก็สอนเรื่องของเรื่องแบบนี้ทั้งนั้นเรื่องให้เข้าใจเรื่องให้รู้ว่านี่คือสัจธรรมนะเป็นสัจธรรมเป็นอริยสัจเป็นความเป็นจริงของสัตว์โลกที่อันประเสริฐหรืออันที่เราจะต้องรู้มันรู้จักมันเข้าใจมันนะความเป็นจริงอันนี้แหละก็คือเรื่องทุกข์เนี่ยแหละเรื่องทุกข์เรื่องเหตุแห่งทุกข์ของสัตว์โลกนะพระเจ้าสอนเรื่องสองอย่างเองถ้าใครถามว่าพระเจ้าสอนอะไรนะที่เรามานี่ปฏิบัติพระเจ้าสอนเรื่องทุกข์กับเรื่องดับทุกข์แค่นั้นอ่ะเรื่องทุกข์กับเรื่องดับทุกข์หัวใจของทุกข์มันอยู่ตรงไหนจะดับทุกข์หัวใจของวิธีการดับทุกข์มันอยู่ตรงไหนส่วนมากเราก็ไม่เข้าใจกันนะมั้งเราไม่รู้เลยว่าเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ทุกข์ที่กายทุกข์ที่ใจเราก็ไม่รู้นะเรารู้ไม่รู้เหตุเนี่ยเหตุของทุกข์ก็คืออะไรก็ไม่รู้เป็นสมุทัยก็คือตัณหาความอยากนั่นเองกิเลสนั่นเองครูบาอาจารย์ก็เทศกันอยู่อย่างเงี้ยเทศให้มันให้เราเข้าใจให้เราเข้าถึงแล้วก็ให้เราพอหลับตาเราก็รู้เลยนั่นแน่มันมาแล้วนั่นแน่มันมาแล้วเลยเนาะให้เห็นให้ถึงดังนั้นส่วนมากเราจะไม่ตามมันไม่ทันเวลามันมาแล้วเราตามมันไม่ทันจะทำยังไงให้ตามมันทันเพราะฉะนั้นสังคมของมนุษย์เนี่ยที่เราอยู่ไปวันๆที่มากระทบเรื่องราวนู้นมากระทบเรามาอะไรก็เกิดจากเรื่องราวนี้นะเรื่องจากกิเลสของมนุษย์ความอยากเรื่องจากตัณหาคือความอยากเรื่องของกามนะเรื่องของกามเรื่องอยากได้นั่นได้นี่อยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากแล้วก็ไม่อยากได้ไม่อยากเป็นเห็นไหมจิตใจมันก็ตกไปอย่างเงี้ยก็นำไปสู่เรื่องของกิเลสความโลภความโกรธความหลงนะความหดหู่เศร้าหมองก็ตามมาแล้วมนุษย์ก็เป็นอย่างนี้ก็มนุษย์เนี่ยก็มีความคิดต่างกันอีกนะไม่รู้หรอกว่าเราจมอยู่กับเรื่องแบบนี้นะเราก็ไม่รู้เวลาคนที่ความนึกคิดของคนความรู้อะไรต่างๆการพูดการจาความคิดก็ไม่เหมือนกันเราก็ไม่รู้อ่ะเราจะต้องคิดให้เหมือนคิดเนี่ยเรื่องแบบนี้มันจำเป็นมันจึงเกิดเรื่องของกิเลสเรื่องกิเลสขึ้นเพราะคนมีกิเลสคิดอะไรไม่เหมือนคนไม่มีกิเลสคนมีกิเลสพูดอะไรไม่เหมือนคนไม่มีกิเลสคนมีกิเลสทำอะไร
ไม่เหมือนกับคนไม่มีกิเลสแล้วบนโลกใบนี้มันมีทั้งคนมีกิเลสไม่มีกิเลสกิเลสน้อยกิเลสมากเลยนะมันมีไปหมดนะงั้นเราต้องเข้าใจเรื่องแบบนี้เรื่องหลักจะรู้ทันรู้ทันสิ่งต่างๆที่จะมากระทบแม้แต่คนอยากนะคนอยากคนอยากกับคนไม่อยากคิดไม่เหมือนกันพูดไม่เหมือนกันทำไม่เหมือนกันนะงั้นตรงสิ่งเหล่านี้เราจะมองเหมือนทุกอย่างมนุษย์เนี่ยจะต้องเหมือนกันทำอะไรเหมือนกันทำไมไม่ทำอย่างนี้ทำไมไม่อย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยแล้วก็เอามาแบกเรื่องราวต่างๆแต่จริงๆคนที่รับผิดชอบมีตำแหน่งรับผิดชอบงานรับผิดชอบคนรับผิดคิดกับลูกน้องก็คิดไม่เหมือนกันคิดไม่เหมือนกันเรื่องคิดเรื่องบริหารเขาทำเพื่อคนส่วนมากทำเพื่อสังคมทำเพื่อส่วนมากทำเพื่อองค์กรกับคนที่เป็นลูกน้องไม่ได้คิดไม่ได้แบกอะไรไว้ไม่ได้ทำอะไรไว้แต่จะคิดอีกอย่างหนึ่งทำไมไม่ทำอย่างนั้นทำไมทำเพราะคิดให้ทำให้ตัวเนี่ยมีแต่ความสุขทำให้ตัวสบายทำให้ตัวได้ลาภทำให้ตัวได้ยศอะไรนะงั้นมนุษย์เราเนี่ยบนสังคมมนุษย์เนี่ยจึงมีแต่เรื่องราวแห่งทุกข์ทั้งนั้นนะทุกข์ทั้งนั้นมีแต่ทุกข์เนี่ยถ้าเราตามทันเรามีสมาธิสมาธินี่สำคัญมีสมาธิมีสติมีปัญญาเห็นไหมทำไมเรามาทำมาเจริญมาทำเพื่อให้เข้าถึงสภาวะแบบนี้ให้เข้าใจให้เกิดสมาธิทำให้เกิดพรหมวิหารสี่เมตตากรุณามุทิตามีอุเบกขาก็คือเวลาอะไรมากระทบมันเห็นเป็นความเป็นจริงของสัตว์โลกหมดว่าสิ่งที่มากระทบเราเนี่ยโอ้ถ้าดีก็ดีดีนะก็ดีก็ดีใจกับเขาถ้าไม่ดีก็เมตตาเขาเมตตาสงสารแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเกิดไอ้นี่ดีไอ้นี่ไม่ดีเนี่ยนั่นเข้าไปพัวพันเข้าไปแบกเลยทันทีให้มองให้เห็นว่านี่คือธรรมนี่คือเป็นธรรมชาติของสัตว์โลกมีกรรมนะเป็นเหตุมีกรรมดีกรรมชั่วนะมีกรรมมีความไม่เที่ยงไม่มีอะไรเที่ยงจิตใจมนุษย์การกระทำอะไรไม่เที่ยงมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอัตตามีความแตกสลายไปในตัวมีการเวียนว่ายตายเกิดนะเราเข้าไม่ถึงพวกนี้มั้ยโดนอวิชชามันครอบงำเข้าไม่ถึงเพราะฉะนั้นพอเราเข้าไม่ถึงสิ่งเหล่านี้นะเราวางไม่ได้พวกนี้มันจะเกิดตัวนี้ละที่พาทำให้เกิดจิตใจเราก็ตกต่ำเศร้าหมองหดหู่นะตกอบายภูมิบ้างทำลายกันฆ่ากันขัดใจกันนะไม่รู้บางทีก็ถึงกับฆ่ากันทำลายกันมั้ยด้วยคำพูดด้วยตอนแรกก็ด้วยคำพูดเนี่ยนะด้วยการทำลายด้วยคำพูดหลังๆก็ทำลายด้วยอาวุธเห็นไหมอาวุธนะเครียดแค้นกันเห็นไหมเป็นเหตุให้เราถึงมีกรรมมีคนเราไปทำกรรมไว้ก็มีคนจะตามมานะมีเหตุมีปัจจัยมันหมดอ่ะกรรมดีกรรมชั่วนะอดีตกรรมปัจจุบันกรรมใช่ไหมเราทำไว้มันก็มีงั้นมนุษย์ก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่นะเป็นวัฏฏะจึงเหตุมีเปียกใจก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดเพราะจิตใจเนี่ยวิญญาณแล้วเนี่ยมันมีกิเลสและตัณหาและอุปทานเนี่ยเกาะเราอยู่เวลาเราตายไปมันก็เกาะเราอยู่แล้วมันก็เลยมีเหตุปัจจัยให้เรามาเกิดเพราะต้องมาชดใช้กรรมอันเนี้ยเพราะจิตเราหรือวิญญาณเราเนี่ยตายไปก็เรียกวิญญาณจิตมันมีตัวนี้ครับแต่เมื่อไหร่วิญญาณเราหรือจิตเราเนี่ยว่างพระพุทธเจ้าสอนให้ทำจิตให้ว่างทำจิตให้ผ่องใสมันว่างมันผ่องใสด้วยเนี่ยโดนขจัดกิเลสตัณหาอุปทานไปแล้วนะจนจิตว่างเมื่อนั้นน่ะคือความสุขที่แท้จริงคือนิพพานนั่นเองคือนิพพานนั่นเองไม่มีเหตุปัจจัยให้มาเกิดนั่นเองนะงั้นเราจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้บางทีเราเข้าไม่ถึงมันนะเราเข้าไม่ถึงพระเจ้าสอนให้เราเข้าไปถึงสิ่งเหล่านี้ธรรมชาติเหล่านี้ของโลกใบนี้เป็นสัจธรรมนะธรรมะก็คือธรรมชาติธรรมะก็คือกฎของธรรมชาตินี่แหละธรรมะก็คือการปฏิบัติตามกฎของธรรมชาตินี่แหละและธรรมะก็คือผลลัพธ์แห่งการปฏิบัติตามกฎของธรรมชาตินี่แหละนะเราก็ไม่รู้ไหมเราจะออกไปทางสังคมสังคมชอบอะไรสังคมทำอะไรเราก็ไปเป็นสังคมสังคมสมัยใหม่สังคมของโลกิยะใช่ไหมเป็นโลกสังคมโลกิยะคือสังคมที่ยังมีกิเลสมีตัณหาแม้แต่เวลาเรามีลาภเรามียศ
แต่ถ้าเผื่อเรายังมีกิเลสมีตัณหาอุปทานแล้วทำอะไรยังอยู่ในกิเลสตัณหาอยู่ยังไม่ได้ทำอะไรเพื่อให้หมดกิเลสหรือตัณหาคือมานั่งปฏิบัติกับเราเงี้ยนะเมื่อนั้นเราก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่จะมีลาภมียศมันก็เอาลาภยศไปใช้ทางไม่ดีทางพอกงำกิเลสทางพอกงำตัณหาทางนะอุปทานเต็มไปหมดนะมันก็ยังนำเราไปสู่ทางไม่ดีอยู่ดียังไม่ไปสวรรค์อยู่ดีนะถ้าเรามาปฏิบัตินะพระเจ้าสอนทางไว้ให้รักษาศีลกันทำทานรักษาศีลรู้จักภาวนาให้เห็นความเป็นจริงเหล่านี้นะนี่แหละคือทางเนี้ยคือทางที่เราจะต้องเดินและทางที่จะดับทุกข์เห็นไหมเราพูดถึงเรื่องทุกข์เหตุแห่งทุกข์นะพูดถึงดับทุกข์ก็คือดับกิเลสดับตัณหานี่แหละการจะดับกิเลสดับตัณหาก็คือต้องให้เห็นสภาวะความเป็นจริงของกายของใจเราสภาวะความเป็นจริงของสังคมโลกใบนี้มนุษย์อยู่ด้วยกันเป็นอย่างนี้นะมีการแข่งแย่งชิงดีกันมั้ยมีจะต้องทำยังไงนะงั้นเราเป็นชาวพุทธพุทธศาสนาสอนเราไว้เยอะสอนมากแต่เราไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยเรียนกันเราเป็นชาวพุทธแต่ทะเบียนบ้านกันนะใช้ทะเบียนบ้านเป็นพุทธเป็นพุทธนะบางทีบางคนเข้ามาในวัดแล้วก็ยังไม่รู้จักศีลไม่รู้จักทานก็มาเดินดูเนื้อเงียบดีเงียบดีแล้วก็กลับบ้านเงียบดีแล้วกลับบ้านคนก็มาไหว้พระก้นกระดกก็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 แล้วก็มาขอนู่นขอนี่ขอนั่นนะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ได้ลาภขอให้ได้ยศขอนั่นไหมมันก็ไปคนละทางแล้วอย่างนั้นทางจริงจริงแล้วคือเรานี่แหละเป็นผู้ที่จะต้องทำเป็นผู้ที่ต้องปฏิบัติเป็นผู้ที่ก็ทำให้เกิดแก่ตัวเราเองและรู้ด้วยตัวเราเองไม่มีใครช่วยเราได้ไม่มีใครไปบนบานศาลกล่าวมาก็ไม่มีใครทำไม่ได้เพราะตราบใดที่เรายังปรุงแต่งอยู่นะตัวสำคัญคือตัวปรุงแต่งเจตสิกคือตัวปรุงแต่งจิตใจเรามันปรุงแต่งอยู่เนี่ยปรุงแต่งเรื่องนู้นปรุงแต่งเรื่องนี้ไม่หยุดปรุงแต่งยังไม่เห็นสภาวะความเป็นจริงนะมันจึงมีเหตุปัจจัยให้เกิดมาสัตว์โลกไม่มีหรอกสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามีแต่เราให้เห็นความเป็นจริงมันมีแต่ธาตุมันมีแต่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมันมีแค่นี้สัตว์โลกเป็นรูปเป็นนามเป็นรูปก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเป็นนามก็คือจิตใจเราเนี่ยไอ้ตัวที่มันปรุงแต่งหรือเรียกว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยตัวเนี้ยหรือตัวที่มันปรุงแต่งคือเจตสิกตัวเนี้ยมีแค่นี้และไอ้รูปไอ้นามเลยตัวเนี้ยก็ไม่มีใครที่สร้างไม่มีใครบันดาลเกิดจากเหตุปัจจัยของเรานี่เองที่มันปรุงแต่งอยู่นะเหตุปัจจัยของเรานี่ปรุงแต่งดีทำกรรมดีใช่ไหมทำกรรมดีการทำความดีปรุงแต่งไม่ดีทำความชั่วเห็นไหมความชั่วนำไปสู่ความวิบัตินำไปสู่ความตกต่ำชีวิตตกต่ำนำไปสู่ความทุกข์นำไปสู่ทุกข์ต่อคนอื่นด้วยนำไปสู่อบายภูมิไปอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกเห็นไหมน่ะปรุงแต่งไม่ดีปรุงแต่งทำความชั่วถ้าปรุงแต่งทำความดีความดีก็นำไปสู่ความมีลาภมียศมีความสุขนะนำไปสู่ความนำไปสู่สวรรค์ใช่ไหมสวรรค์อะไรเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยนะเกิดมาเนี่ยถ้าเรารู้เรื่องแบบนี้เข้าใจเรื่องแบบนี้นะเราจะเปลี่ยนชีวิตเราได้วางชีวิตเราก็จะสบายขึ้นนะมีรู้จักใช้ชีวิตให้เป็นนะกับโลกใบนี้นะธรรมะก็คือแค่นี้มีแค่นี้เองใช้ชีวิตให้เป็นโดยการเห็นสัจธรรมความเป็นจริงของโลกไปนี้ไม่มีอะไรดูในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยนะรัชกาลที่9พระราชินีแล้วก็ในหลวงทุกพระองค์เนี่ยที่สร้างที่ทำทุกอย่างก็เพื่อประชาชนของท่านทำในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยนะท่านมีธรรมะท่านปกครองด้วยธรรมะใช้ธรรมะปกครองประชาชนของท่านท่านรู้ว่าความสุขของประชาชนของท่านเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ที่ท
ที่เศรษฐกิจอย่างที่เศรษฐกิจหรือที่เทคโนโลยีอย่างเดียวนะเพราะเทคโนโลยีเนี่ยหรือถ้ามันคนใช้มันอยู่ที่คนใช้มันอยู่ที่จิตใจคนใช้ไอ้เทคโนโลยีความเจริญต่างๆมันก็เจริญไปแต่ไอ้คนเนี่ยมันไม่เจริญนะมันก็ไปใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิดกันอะไรผิดนะงั้นท่านจะสนับสนุนในเรื่องไอ้ท่านจะไปดูดินไปดูน้ำดูลมดูอากาศนะถ้าเผื่อดินดีนะดินดีน้ำดีอากาศดีนะพืชพันธุ์ธัญญาหารดีนะไปดูป่าต้นไม้ไปปลูกป่าอะไรพืชพันธุ์ธัญญาหารดีนะนะอาหารการกินก็ดีไปหมดใช่ไหมประเทศไทยเราก็เป็นครัวของโลกนะใครก็อยากมากินอาหารไทยนะก็ดูก็ทำทุกอย่างท่านดูพวกนี้ท่านดีนะท่านดูจิตใจท่านสนับสนุนนะสนับสนุนศาสนาสนับสนุนวัดวาอารามทำนุนทุกศาสนาเพราะถ้ามีศาสนาเนี่ยก็จะช่วยให้มนุษย์หรือคนประชาชนของท่านมีจิตใจที่ดีใช่ไหมมีจิตใจที่ดีมีเมตตานะมีเมตตามีจิตใจที่รู้จักเมตตารู้จักกรุณามุทิตารู้จักอุเบกขาเนอะว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่งให้สร้างวัดสร้างวาสนับสนุนศาสนาทุกศาสนาไม่เลือกนะไม่ว่าพุทธไม่ว่าคริสต์ไม่ว่ามุสลิมนะนะทุกศาสนามีสนับสนุนหมดนะท่านทำตามธรรมะเลยท่านตามทำเลยสัจธรรมความเป็นจริงจริงว่าตรงไหนมันจะทำความสุขให้ประชาชนนะท่านดูแม้กระทั่งเรื่องของการศึกษาไหมการศึกษาท่านทำไปสร้างโรงเรียนสร้างการศึกษาให้นั่นท่านดูเรื่องของความสุขเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเนอะท่านไปดูหมดทำให้หมดเนอะไปวางแผนวางอะไรทำให้หมดสร้างโรงพยาบาลสร้างหมอสร้างพยาบาลสร้างอาสาสมัครสาธารณสุขเนอะที่ไหนกันดารก็สร้างอนามัยหมู่บ้านสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเนอะต้องก็ไปสร้างวางรากฐานไว้ดีหมดให้มีดูแลความสุขเนอะเวลาเป็นไข้เป็นไม่สบายมั้ยประชาชนของท่านไม่สบายก็มีหมอมีพยาบาลมียารักษาโรคมีอะไรมั้ยนั่นคือความสุขที่แท้จริงนะของมนุษย์นะนั่นแหละอาหารการกินไม่เจ็บไม่ป่วยนะได้ศึกษาเล่าเรียนได้เข้าวัดเข้าวานะท่านรู้หมดจริงเหล่านี้เป็นความสุขที่แท้จริงนะแล้วก็ทำให้รู้จักสอนให้ทำมาหากินรู้จักสอนให้ทำมาหากินอย่างพอเพียงนะรู้จักพอเพียงสร้างรากฐานให้ดีอย่าโลภอย่าโลภมากอย่าเห็นเกษตรกิจมากสร้างพื้นฐานให้ประชาชนรู้จักพอเพียงปลูกไว้กินก่อนปลูกไว้กินก่อนนะกินเสร็จก็เหลืออยากกินก็ค่อยเอาไปขายก็ค่อยสร้างนะไม่ใช่ให้ปลาพอประชาชนท่านพอโตขึ้นมาพอเป็นเด็กโตมาก็ต้องไปเรียนหนังสือส่งไปเรียนส่งไปนะเพื่อที่จะได้เป็นทหารเป็นตำรวจเป็นข้าราชการเป็นรุ่นเป็นนี่นะก็ยังไม่ต้องไปถึงตรงนั้นใช่ไหมเราก็ทำให้มีที่กินที่ดีอยู่ดีกินดีอยู่ไปมาตอนนี้เนี่ยก็ไปเจริญกันไปอย่างหนึ่งเจริญกันไปอย่างหนึ่งพอเรามานั่งคิดนั่งทบทวนดูนะพอเกิดโรคภัยไข้เจ็บเศรษฐกิจไม่ดีอะไรก็คิดถึงท่านคิดถึงในหลวงพระราชินีเราเนี่ยพระพันปีเราเนี่ยนะก็คิดถึงท่านนะว่าท่านเราไม่เคยเข้าใจเลยว่าท่านทำอะไรท่านทำอะไรประชาชนของท่านท่านดูแลให้หมดทำให้หมดทุกอย่างเลยนะเสร็จแล้วทุกวันนี้นะเราก็จะเห็นความเป็นจริงอันนี้ว่าพอให้เรามีความเจริญนะมีความเจริญเท่าไหร่เนี่ยกิเลสถ้ามันยังมีอยู่กิเลสตัณหาอุปทานการมีโรคภัยไข้เจ็บมีสารพัดเรื่องสารพัดราวมันเกิดจากมนุษย์ทั้งนั้นน่ะมนุษย์ไปรังแกธรรมชาตินะไปรังแกธรรมชาติมั่งเดี๋ยวธรรมชาติเขาปรับตัวได้อะไรได้เดี๋ยวเขาก็จะปรับตัวได้เขาก็ต้องรังแกเราเหมือนกันนะธรรมชาติก็รังแกแต่ธรรมชาติรังแกเราทีหนักนะหนักมนุษย์ก็เอาผลประโยชน์จากธรรมชาติแล้วไม่ดูแลเขานะก็ไปเป็นอย่างเงี้ยตัดไม้ทำลายป่ากันทำดินถ้า
เสียหมดใส่ปุ๋ยใส่เปยนะน้ำหมดขยะเต็มบ้านเต็มเมืองหมดนะเราก็ไม่เห็นความเป็นจริงถ้าเราทำกันเนี่ยคนที่เขาคิดเพื่อสังคมทำเพื่อสังคมก็คิดอย่างนี้นะแต่คนที่มีกิเลสมีตัณหาก็ทำอีกอย่างหนึ่งตัวกายตัวมันขอให้ฉันได้เงินได้ทองขอให้ฉันได้ลาภได้ยศไว้ก่อนจะสร้างความสุขให้จะสร้างความทุกข์ให้สังคมฉันก็ไม่สนใจนะขอให้ฉันได้ลาภได้ยศไว้ก่อนนะงั้นแล้วเราจะเห็นความเป็นจริงเห็นว่าถ้าโลกใบนี้มันจะเจริญนะเจริญด้วยวัตถุนะเจริญด้วยวัตถุเจริญเดี๋ยวนี้สื่อต่างๆนะเรื่องโทรศัพท์มือถือเรื่องสื่อเรื่องอะไรมันเจริญมากเจริญเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ต้องไปโปรโมทโฆษณาไม่ต้องไปหาแล้วนะใช้อยู่ที่ไหนก็สื่อกันได้ปลุกระดมกันได้อะไรกันได้นะนั่นความเจริญทางด้านวัตถุทำด้านเทคโนโลยีแต่จิตใจของเราเถอะคนเจริญตามไม่ทันสิ่งเหล่านี้คนใช้อะเทคโนโลยีนี่มันจะใช้แล้วมีประโยชน์มีคุณประโยชน์นะอยู่ที่คนใช้ด้วยสร้างไม้มันดีขนาดไหนคนใช้มันไม่ดีมันก็เอาไปใช้ในทางที่ไม่ดีเนาะเอาไปใช้ทางที่ไม่ดีหมดใช่ไหมเอาไปทางทำลายกันม่องอะไรกันม่องเนาะถ้าสร้างมาแล้วก็คนใช้ดีก็เอามาข้างในก็เผยแผ่ได้มีการเผยแผ่มีการทําเพื่อส่วนรวมได้นะเห็นกับสังคมไม่โลภมากไม่เกิดกิเลสไม่เกิดตัณหานะมันก็เป็นบุญเป็นกุศลกับมนุษย์เท่านั้นน่ะใช่มั้ยมนุษย์นี่คือสวรรค์ของมนุษย์นะมนุษย์ทุกวันนี้อยู่นรกอยู่กับความทุกข์ก็ไม่รู้เรื่องอะไรเพราะอวิชชามันครอบงำเรานะไม่ครอบเราไม่รู้ว่าทุกข์ยังไงฆ่าสัตว์ลักทรัพย์นะลักทรัพย์กันผิดในกามกันใช้วาจาทำร้ายกันเสพของมึนเมาไม่เป็นทุกข์ทั้งนั้นเราก็ไม่รู้ไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุแห่งทุกข์ไม่รู้ดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติที่จะดับทุกข์ไม่รู้อดีตไม่รู้ปัจจุบันไม่รู้อนาคตนะเนี่ยเรื่องเหล่านี้มันจะเห็นสองแง่สองมุมทำไมเราต้องมาปฏิบัติกันใช่ไหมเราจะเห็นว่าอีกทางหนึ่งเป็นทางของโลกใบนี้เป็นจริงสมมุติที่เราไปยึดไปติดกันไว้นะเราก็เสพกันนะอร่อยอีกทางหนึ่งเป็นทางที่ให้เห็นความเป็นจริงว่ามันไม่มีอะไรเป็นของเรานะมันเป็นแต่ของที่เกิดขึ้นมาขึ้นตั้งอยู่และดับไปเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีแต่ทุกข์และก็แตกสลายไปที่สุดพอเราเห็นมากๆทำให้มากๆโดยเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเห็นกิเลสตัณหาอุปาทานอะไรมันจะโดนคลายไปมันจะโดนวางไปพอเห็นความเป็นจริงนะมันไม่อยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่กายเราใจเรานี่แหละนะเห็นให้มันจริงนั่งดูมันครูบาอาจารย์ก็สอนหลังก็เย็นมานะสวดมนต์กันสอนกรรมฐานกันสอนแม้ก็อยู่ในทางปฏิบัติที่ดับทุกข์นี้หมดหรือเขาเรียกว่ามรรค8หรือเรียกว่าไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยซึ่งชาวพุทธก็นะชาวพุทธต้องนิยมที่จะปฏิบัติการทำกันนะเพื่อที่จะให้เราพ้นจากทุกข์ไปได้งั้นเราจะเห็นความเป็นจริงเหล่านี้นะก็เข้าไปเห็นยากนะอย่างนั้นต้องใช้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเรื่องกายเรื่องใจนะก็ต้องทำสมาธิเนี่ยนะก็ทำได้ถึง40อย่าง40วิธีนั่งให้เห็นความเป็นจริงคือใช้เพ่งกสิณน่ะให้เห็นเพ่งสีม่องเพ่งดินน้ำลมไฟม่องเพ่งสีแดงสีขาวสีเขียวสีเหลืองเนี่ยเพ่งสีเพ่งอากาศเพ่งความว่างเพ่งแสงสว่างเนี่ยเห็นเพ่งเนี่ยคือเพ่งใหไอ้ความเป็นจริงของธรรมชาติเนี่ยมันเข้ามาอยู่เราหลงอยู่เราไม่เห็นพวกนี้ไม่มองพวกนี้เราไปยึดไปติดมันว่ามันเที่ยงมันเป็นให้เห็นความเป็นจริงก่อนเพ่งจิตมันก็สงบเป็นอุบายจิตเพ่งเรื่องอสุภะซากศพเนี่ยให้เห็นความเป็นจริงว่าร่างกายเนี่ยที่เรารักมันนักหนายึดติดมันหนามันเป็นอย่างเงี้ยเป็นซากศพเวลาตายแล้วมันก็ต้องเป็นซากศพซากศพที่ตายใหม่ๆซากศพที่ตายแล้วเกิดน้ำเหลืองน้ำหนองต่างๆเนาะเกิดสีแดงคำสีเขียวคำบ้องสีแดงบ้องสีมะเกิดนั่งเพ่งดูซากศพนั่งดูซากศพ
อ่างดูซากศพที่ปิออกแล้วน้ําเหลืองมาออกมานะน้ําเหลืองน้ําหนองปิออกมาบวมจนน้ําเหลืองน้ําปิออกมานั่งดูมั้ยเห็นความเป็นจริงโอ้ธาตุต่างๆมันเริ่มไปแล้วธาตุน้ําออกมาก่อนเลยธาตุน้ําอากาศออกมาเลยความร้อนออกมาเลยออกมาอากาศเลยนะว่าธาตุลมออกมาแล้วลมไม่มีเหลือแต่ธาตุดินค่อยๆพอไม่มีธาตุตรงนี้อยู่ก็เหลือแต่ธาตุดินค่อยๆแห้งไปแห้งไปซากศพก็จะแห้งไปนะมีหนอนมั่งมากินมั่งอะไรมั่งเนื้อเงี้ยเราก็เพ่งดูเห็นความเป็นจริงซากศพที่ขาดสองท่อนมั่งขาดซากศพที่แขนไม่มีขาไม่มีหัวไม่มีไหมซากศพที่โดนสับละเอียดซากศพที่เลือดอาบล่างมั่งนะนั่งพิจารณาเห็นซากศพเนี่ยนะก็เรียกอสุภะเพ่งอสุภะเห็นความเป็นจริงนี่คือความเป็นจริงเราไม่เคยรู้เราเป็นนี่คือกายเรานี่คือเราเจ็บก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรก็ไม่ได้มันเที่ยงคือของเราแต่เราให้เห็นความเป็นจริงเนี่ยมันก็เรียกให้เห็นดูอสุภะเห็นความเป็นจริงเห็นความเน่าความเหม็นความสกปรกเห็นซากศพที่อาบไปด้วยหนอนไทยนะนั่งพิจารณานั่งดูเห็นมีแต่หนอนนั่งดูซากศพที่เหลือแต่กระดูกแล้วนี่คืออสุภะนั่งเห็นความเป็นจริงนี่คือความเป็นจริงแต่ทุกวันนี้เราไม่เห็นนะพอเราไปเห็นเราก็กลัวไม่ใช่เรากลัวซากศพเห็นตบซากศพนู่นเรากลัวแล้วเราไม่เคยคิดนั่งพิจารณานั่งดูมันนั่งเงินเพ่งอะไรเห็นความเป็นจริงทั้งหมดนั่งดูจนนั่งดูธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนั่งดูร่างกายเราเป็นของสกปรกของเน่าของเหม็นเห็นไหมนั่งดูเห็นอาหารที่สกปรกที่เรากินเข้าไปนะเราก็ดูนั่งดูนั่งเห็นนั่งดูหมายว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเห็นความเนาะนั่งดูพรหมวิหาร4มานั่งดูนั่งดูอนุสตินั่งเพ่งพระพุทธเห็นมั้ยเอาพระพุทธเราก็ดูพระพุทธเจ้านั่งคิดถึงความพระพุทธเจ้าทั้งมีความเมตตาท่านทรงตรัสรู้นะเอาธรรมะมาให้เรานั่งดูพระธรรมธรรมะของพุทธเจ้าเงี้ยนั่งดูนั่งพิจดูพระสงฆ์นั่งพิจารณาเห็นพระสงฆ์พระสงฆ์ก็คือเป็นเนื้อนาบุญในแต่เราได้ดูพระสงฆ์ก็เอาธรรมะมาสอนเรานะเราก็นั่งพิจารณาเห็นพระสงฆ์นะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พิจารณาดูศีลของเราเนี่ยศีลทั้งเราศีลเราดีไหมศีลเราแต่เรามีศีลเป็นก็เป็นเราก็นะดูศีลเราบกพร่องไหมอะไรไหมนั่งดูทานเราให้ทานไหมเรารู้จักให้ทานรู้สักสละไหมนะให้ทานที่เป็นวัตถุสิ่งของหรือปัจจัยให้ทานที่เป็นธรรมะให้ธรรมะเป็นทานให้ความรู้เขาให้อะไรเขาไหมเราก็ดูนั่งดูนิสัยของของเทวดาไหมเทวดานี่โอ้มีนิสัยอย่างนี้นี่เองเป็นอย่างนี้นี่เองนะอุปนิสัยของเทวดานะเราก็นั่งเห็นลมหายใจเนี่ยเพ่งดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกเห็นไหมที่ตั้งกับหัวค่ำมาก็สวดมนต์กันนั่งสมาธิก็อยู่อย่างนี้ทั้งนั้นอ่ะเป็นเรื่องแบบนี้นั่นเลยเนาะนั่งพิจารณาดูเห็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าเป็นยังไงไม่เข้าก็ตายไม่ออกก็ตายไม่มีลมก็ตายเนาะลมเข้าไปแล้วมันเป็นยังไงก็นั่งดูเห็นลมหายใจไหมนั่งดูลมหายใจนั่งเห็นร่างกายนี้ความสกปรกอาหารก็สกปรกร่างกายก็สกปรกนั่งดูมันนั่งดูความตายเห็นความตายมั้ยนั่งพิจารณาความตายเราเห็นความตายเราตายเราจะตายตลอดเวลานะนั่งพิจารณาดูนั่งคิดถึงความตายนั่งดูนั่งดูความสำเร็จของเรานั่งเห็นคุณงามความดีของอริยะบุคคลพรหมบุคคลคุณงามความดีของอริยะสงฆ์อริ
อริยะบุคคลหรือพรหมบุคคลหรืออริยะสงฆ์นั่งดูคุณงามความดีของพระนิพพานนะนิพพานนี่เป็นยังไงไปยังไงมะนั่งดูนั่งดูพิจารณาเห็นความเป็นจริงอย่างเงี้ยนั่งดูเพ่งดูเป็นอนุสติมั้ยอนุสติก็คือให้เราเห็นสภาวะความเป็นจริงของกายของใจเราเนี่ยเห็นไหมนั่งดูให้มันจนเข้ามาเป็นสัญญาเป็นความจําเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายอย่างเงี้ยแทนที่เราจะไปนู่นเนาะไปดูดูหนังดูละครนะนะดูหนังดูละครนะนั่งเพ่งอยู่กับทีวีนั่งเพ่งอยู่กับนู่นนี่เสียงมั่งติดกับเสียงติดกับรูปผิดสีติดกินติดอะไรนะเราก็ไปนะเราเปลี่ยนชีวิตใหม่ละเปลี่ยนพอปฏิบัติแล้วนั่งเห็นความเป็นจริงต่างๆเราก็เปลี่ยนนั่งเนี่ยเป็นอนุสติมั้ยกรรมฐาน40เนี่ยเราก็ดูทำจิตก็สงบพอจิตเข้มแข็งแล้วเห็นสภาวะความเป็นจริงต่างๆนะมีอะไรมากระทบเราก็เห็นเริ่มเห็นแล้วสภาวะจริงๆเป็นอย่างนี้นี่เองมนุษย์จะเก่งขนาดไหนเดี๋ยวก็ตายแล้วจะรวยขนาดไหนเดี๋ยวก็ตายนะสวยขนาดไหนก็เดี๋ยวก็เหม็นเดี๋ยวก็เน่าแล้วนะจะรอขนาดไหนก็อย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปจะดีก็เป็นอย่างนั้นไม่ดีก็เป็นอย่างนั้นเนาะเนี่ยทำใจมันก็เริ่มใจมันก็เริ่มนิ่งสงบแล้วก็ใจเริ่มอยู่กับอะไรมากระทบเราก็เกิดไม่ละโลภไม่โกรธละไม่หลงไม่อยากอะไรมากระทบไม่อยากเอาไอ้นู่นมาให้เราเอานี่ไม่เอาเสียงมาเพราะเอารูปสวยๆมาให้เราไม่ทำใจเป็นกลางละเริ่มทำใจให้มันเป็นกลางวางนิ่งใจสงบก่อนสงบปิดทวารทั้งห้าหมดเลยไปตาหูจมูกลิ้นกายจิตก็สงบตั้งมั่นอยู่ในฌานนั่งอยู่ในฌานจนวิตกวิจารหายไปนะปิติหายไปเห็นไหมปิติก็หายไปสุขก็หายไปอย่างเนี้ยเกิดอุเบกขาเกิดจิตรวมเป็นหนึ่งเดียวนะเอกคตาลมจิตรวมจิตสติจิตใจรวมเป็นหนึ่งเดียวจริงสงบนี่คือความสุขที่แท้จริงเห็นไหมความสุขที่แท้จริงเราเริ่มเห็นสภาวะความจริงจริงจริงดังนั้นก็ตนทำเจริญวิปัสสนาเห็นไหมวิปัสสนาก็วิปัสสนาเนี่ยเห็นไหมครูบาอาจารย์ก็สอนมาทำมานั่งดูวิปัสสนาก็คือการทำจิตให้เกิดปัญญาขึ้นมาสมาธิก็ใช้อุบายเป็นอุบายให้จิตมีความสงบจิตเข้มแข็งรู้เห็นตามความเป็นจริงพอทำเจริญวิปัสสนาก็ทำจิตให้เลื่องปัญญาขึ้นให้เลื่องปัญญาขึ้นจากที่ไม่รู้เรื่องของสัจธรรมนะความจริงเราก็เริ่มรู้เห็นนั่งพิจารณากายแล้วเนี่ยนะเห็นกายแล้วเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมเลยไหมนี่ทางของการปฏิบัตินะไม่ต้องบางคนจะถามว่าปฏิบัตินู่นแล้วได้อะไรปฏิบัตินี่ไหมเนี่ยไปทางเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวจะรู้เองนะไปนั่งดูกายเห็นกายนั่งดูผมขนเล็บฟันหนังอะไรแบบนี้กายเนี่ยกรรมฐาน5ดูผมดูขนดูเล็บดูฟันดูหนังเกศาโลมานะขาทันตาตะโจนั่งพิจารณาดูไปเนี้ยเป็นสมถะนั่งพิจารณาเกศานั่งบริกรรมไปบ้องพุทโธนั่งดูลมหายใจเนี่ยอันนี้เป็นสมถะแต่พอเราพิจารณาเข้าไปเลยพอพิจารณาปุ๊บนั้นเป็นวิปัสสนาเลยเป็นวิปัสสนายกเข้าไปวิปัสสนาเดี๋ยวเขาบอกว่าสมถะติดสุขมั่งอะไรมั่งก็เอาเป็นวิปัสสนานั่งพิจารณาวิปัสสนาเอาลมหายใจพิจารณาก็ลมหายใจมันเข้าไปนะเป็นพอพิจารณาลมหายใจเวลามันเข้าลมเข้าไปแล้วเนี่ยนะลมมันเข้าไปแล้วมันก็เข้าไปในปอดฟอกโลหิตไปฟอกโลหิตดำส่งโลหิตเป็นโลหิตแดงส่งไปที่หัวใจนะหัวใจก็ส่งเลือดนะชูบเอาเลือดไปตามอวัยวะต่างๆของร่างกายไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆของร่างกายนะเริ่มเห็นสภาวะความเป็นจริงนี่คือความเป็นจริงเราเห็นแล้วโอ้ไอลมธาตุลมก็คือลมหายใจที่เข้าไปคือธาตุลมธาตุน้ำก็คือเลือดน้ำเลือดของเราที่ส่งไปตามต่างๆ
ธาตุไฟก็คือเวลาเลือดส่งไปตามร่างกายเราอะไรเราเลือดนี่จะทําให้ร่างกายเราอบอุ่นด้วยนะคนเราขาดเลือดไม่ได้มั้ยขาดเลือดเลือดออกมากไปหรือขาดเลือดตายมั้ยขาดลมก็ตายตายทั้งนั้นมั้ยทําให้ร่างกายเราอบอุ่นคือความร้อนเกิดขึ้นจากนั้นนะมีธาตุลมเห็นป่ะธาตุน้ำเห็นไหมธาตุไฟแล้วก็มีธาตุดินเห็นไหมอายุวะต่างๆเนี่ยเวลามันตายแล้วมันก็เป็นธาตุดินเห็นไหมตายวะต่างๆนี่ก็เป็นธาตุดินเห็นไหมเราจะเห็นว่าร่างกายเรานี่มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟและไอ้ตัวที่มันรู้เนี่ยตัวรู้เนี่ยคือธาตุวิญญาณเห็นไหมหรือจิตเข้าไปรู้เห็นสภาวะโอ้นี่เรามีตัวจิตร่างกายนี่มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแล้วมีธาตุวิญญาณเห็นไหมธาตุวิญญาณนี่มันไม่ตายนะธาตุวิญญาณเวลาตายไปแล้วมันก็ต้องไปเกิดเพราะมันมีภาระมันมีเหตุปัจจัยของมันมีกิเลสมีตัณหามีอุปทานยังอยู่ในใจในจิตใจนั่นอยู่นะมันสลัดยังไม่ออกนะมันก็มีเหตุปัจจัยให้มันไปเกิดกรรมดีก็ไปเกิดในที่ดีๆกรรมไม่ดีก็ไปเกิดในที่ไม่ดีนะเนี่ยเราเห็นสภาวะความเป็นจริงโอ้ร่างกายเราเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นรูปเห็นไหมอันนี้เป็นน้ำเห็นไหมไอ้นี่เป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุมาจากอย่างนี้นะไม่มีเลยอะไรเป็นของเราไม่มีนะไม่มีอะไรเป็นของเรานะมีแต่บุญกับบาปนั้นที่เป็นของเราเห็นไหมนั่งดูพิจารณาเป็นความเป็นจริงนะนั่งตั้งเดินทำนั่งทำยืนทำนอนทำได้ตลอดเวลาเลยนะทำได้ตลอดเวลาทำแล้วนะพอทำแล้วนะนะเราจะทำได้แม้แต่ทำงานนะทำงานถ้าทำงานเวลาทำงานนะถ้าทำงานกับเป็นหมู่คณะเป็นอะไรพูดกันอยู่อย่างนี้ก็จะลำบากหน่อยทำลำบากทำงานอะไรที่ทำงานคนเดียวทำงานเงียบๆของเราทำงานตัวเนี้ยเนี่ยก็จะมีสมาธิพอสมาธินี่ถ้าไปอยู่พูดมากไปเที่ยวกันมากอะไรกันมากเดี๋ยวอีกหน่อยสมาธิมันก็หลุดได้เหมือนกันนะมันหมดงั้นสมาธิก็ต้องทำตลอดเวลานะแล้วเจริญวิปัสสนาก็เจริญตลอดเวลานั่งดูเห็นความเป็นจริงต่างๆมันนั่งดูกายเรากายภายนอกกายภายในนะมั้ยนั่งดูร่างกายนี้มีผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยก็ดูได้ในกรรมฐาน5ถลกออกมาก็มีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีตับไตไส้พุงมันก็เป็นวิปัสสนาอีกนั่งเห็นทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหมดแต่วิปัสสนาก็ต้องพิจารณาเห็นเป็นเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปมีแต่ทุกข์เปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีแต่ทุกข์เป็นทุกข์เป็นอนัตตาแตกสลายไปในที่สุดทุกวันนี้เราตัวกูของกูอัตตาทั้งนั้นเลยใช่ไหมอัตตาทั้งนั้นแทนที่จะเป็นอนัตตากับเป็นอัตตาอัตตาเป็นตัวกูของกูไปหมดไม่มีอะไรเลยงั้นจิตมันก็ไม่คลายถ้าพอเราพิจารณามากๆจิตมันจะค่อยๆคลายสลัดมันจะสลัดกิเลสสลัดตัณหาสลัดอุปทานจิตจะผ่องใสขึ้นใช่ไหมจิตจะขาวสะอาดขึ้นผ่องใสขึ้นนั่งพิจารณาเห็นความเป็นจริงของกายเรานั่งดูเวทนาใช่ไหมความสุขความทุกข์ความไม่สุขไม่สุขหรือเฉยเฉยบ้างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปมีสภาพเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสุขมันอยู่กับเราเลยไหมเดี๋ยวมันก็หายไปแล้วเดี๋ยวก็เริ่มใหม่อีกแล้วเดี๋ยวก็ทุกข์อีกแล้วเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์อยู่เงี้ยวันวันหนึ่งวิ่งหาแต่ความสุขวิ่งหาความสุขพอได้มาแล้วก็อ้าวไปอีกแล้วไปหาทุกข์อีกแล้วบางทีได้มาแล้วทุกข์อยากจะให้ไปอีกแล้วอยู่ไม่ได้อยู่แล้วเป็นทุกข์อ้าวเมื่อก่อนนี่อยากจะได้มาใช่ไหมเหมือนอยากได้แฟนมาเนี่ยนะอยากได้สามีมั่งภรรยามาพอมาแล้วโดนด่าเช้าด่าเย็นโดนชักไม่ชอบชักไม่พอใจก็อยากให้ไปแล้ว มีแต่ทุกข์กับทุกข์ทุกข์กับทุกข์เฉยๆนะมองให้เห็นความเป็นจริงของจิตใจแล้วนะของเวทนานะเวทนานี่คือนี่คือตัวจิตนะนั่งดูเห็นเวทนาว่าเวทนาทางกายเวทนาทางใจนั่งดูกายนี่ก็มีสุขมีทุกข์อยู่ของมันเจ็บป่วยไข้มันก็เป็นทุกข์แม้มันต้องมีเจ็บมีป่วยมันมีเสื่อมมันก็เป็นทุกข์เห็นไหมตายก็เป็นทุกข์นั่งดูมันเห็นความเป็นจริงเห็นไหมให้เห็นจนเรียกว่าพอมองปุ๊บรู้มองปุ๊บเห็นมองปุ๊บเห็นนี่เป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายเป็นนะ
อยู่ทางใจเลยไม่ใช่มองปุ๊บเห็นดาราเห็นนักร้องเห็นรูปร่างก็นึกคนนี้ชื่อนั้นแหละนักร้องคนนี้ชื่อนั้นดารานั้นชื่อนั้นเนี่ยนะเห็นแก่เรื่องของลาบเรื่องยศจะทำยังไงจะให้ได้ลาบยศจะทำไงจะไปโกงเขาได้หรือไม่ไปจี้ไปปล้นแทงแผนนู่นนี่ถ้าเราทำเนี่ยเราทำกรรมฐานท่านนี้เนี่ยจิตเราจะเปลี่ยนไปแล้วจิตเราจะเป็นผู้เจริญเป็นผู้ประเสริฐจะเป็นอริยะพรหมอริยะบุคคลแล้วทำกรรมฐานแล้วก็จะนั่งทำไปดูไปเห็นความเป็นจริงของมันดูเวทนาเห็นแล้วสุขทุกข์มันก็เป็นอย่างนี้ของมันเองเรานี่ชีวิตเราหลงอยู่กับมันเนี่ยนะแล้วมันก็ไม่มีจริงสักทีต่อให้มีลาบมียศมันก็ยังร้องห่มร้องไห้กันขี้โมกปองแย่งลาบแย่งยศกันทำลายกันใช่ไหมมันก็ยังเป็นอย่างนี้บางทีก็นะเห็นดูเถอะนั่งพิจารณาดูความเป็นจริงเห็นไหมลาภยศมันถึงบอกไม่ใช่ของดีเลยมันก็เป็นของที่เป็นทุกข์เหมือนกันนะเป็นของทุกข์มันทับเราแบนเลยนั่งพิจารณาเห็นเนี่ยนั่งดูเนี่ยนั่งพิจารณาดูนั่งดูจิตมันโอ้จิตมันเห็นไหมพิจารณาดูจิตเดี๋ยวมันโกรธเดี๋ยวมันโลภเดี๋ยวมันหลงโอเดี๋ยวมันหดหู่เดี๋ยวมันฟุ้งซ่านเดี๋ยวมันอยากเดี๋ยวมะเดี๋ยวมันก็อยากนู่นอยากนี่อยากนั่นมันก็ไปของมันเรื่อยมันก็ปุ้งเห็นจิตไหมนั่งพิจารณาดูจิตมันก็อย่างเงี้ยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันไม่มีอะไรเที่ยงเลยเดี๋ยวมันก็คิดเรื่องนู้นเดี๋ยวมันก็คิดเรื่องนี้เดี๋ยวกระโดดไปเหมือนลิงอ่ะนั่งพิจารณาดูจิตมันเนี่ยเลยเนี่ยเราก็อยู่อย่างเงี้ยเป็นประจำนั่งดูจิตจนจับเราจับมันได้พอมีสมาธิเราจะจับมันได้บางทีเราโกรธปุ๊บเราจะรู้เลยโอ้ยเราโกรธนี่เราโกรธนะแต่ทุกวันนี้เราโกรธเราไม่รู้ว่าเราโกรธเปี้ยง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 เราโลภเราไม่รู้ว่าเราโลภไม่เคยรู้เราไม่รู้เราหลงเราก็ไม่รู้ว่าหลงนะหลงรักหลงวัตถุหลงสิ่งของหลงความถูกต้องหลงความดีหลงความสุขเราก็ไม่รู้เราหลงไปหมดนะหลงไปแต่มันก็ไม่มีอะไรเที่ยงของเราสักทีเราก็นั่งเห็นมันก็ลงเป็นตายรักหมดเลยอันนี้จังทุกขังอนัตตาเลยเป็นกฎของธรรมชาติเลยเนี่ยนะทำดีได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วนั่งดูพิจารณาเห็นนี่เห็นทั้งฝ่ายอกุศลและธรรมเห็นทั้งฝ่ายกุศลและธรรมนะนะนั่งเป็นมองเห็นความเป็นจริงของมันนั่งดูจิตมันโอ้จิตมันเป็นอย่างนี้นี่เองเห็นไหมตอนนี้เราส่วนมากเราจะถ้าเราไม่มีสมาธิเราจะไม่เห็นถ้าเราไม่ปฏิบัติเราจะเพราะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะเรื่องกายเรื่องใจเรื่องเนี้ยพวกนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนถ้าไม่ทำกรรมฐานนะเราจะเข้าไม่ถึงมันได้เห็นมันไม่ได้จะอ่านหนังสือมั่งไปอ่านหนังสือไปฟังมั่งเนี้ยก็ยังเข้าไม่ถึงต้องเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานให้เห็นด้วยตัวมันเองเห็นพิจารณาไปเรื่องนั่งเห็นธรรมะนะเห็นธรรมนะกายเวทนาจิตธรรมเห็นไหมมหาสติปัฏฐานสี่นั่งดูนี่การพิจารณาตัวปัญญานะเห็นนั่งเห็นธรรมะจริงๆฐานของธรรมเนี่ยเห็นนิวรณ์ห้าโอ้ยนะนั่งดูนิวรณ์ห้ามันนั่งพิจารณาดูเราจะได้สมาธิต่อเมื่อเราผ่านนิวรณ์ห้านะนั่งดูบางคนไม่ได้สมาธิก็ถามอยู่นั่นถามนั่นเคยรักษาศีลไหมเคยรู้จักนิวรณ์ห้าไหมไม่รู้จักไม่ได้แต่พูดแต่ว่าทำไมนั่งแล้วมันไม่เป็นอย่างงั้นล่ะนั่งแล้วเป็นอย่างงี้นั่งถ้าเรารู้จักสมาธิเรารู้จักนิวรณ์ห้าเราจะโอ้นี่นิวรณ์ห้านะกามราคะนี่ไอ้กามนี่เป็นเครื่องสกัดกั้นสมาธิถ้าเรายังมีกามอยู่ยังหลงไหลอยู่ในกามสมาธิไม่มีเกิดไม่ได้นั่งพิจารณาดูนะนิวรณ์ห้าพยาปาทะเห็นไหมแล้วเราอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นสมาธิเกิดไม่ได้เห็นไหมนั่งดูเห็นความเป็นโอ้นี่รู้จักตัวที่มันทำให้ไม่สมาธิไม่เกิดทำตัวสกัดกั้นรู้จักตัวที่มันสกัดกั้นสมาธิของเรานั่งดูนั่งเห็นนั่งเห็นอะไรทินนะมิทะเห็นไหมความเกียจค้านความเกียจค้านเนี่ยตัวเราเนี่ยเดี๋ยวคนที่นั่งเดี๋ยวก็เมื่อยแล้วเดี๋ยวก็ง่วงแล้วนะเดี๋ยวขี้เกียจแล้วเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่นั่นแหละนั่งดูไปเถอะ
สมาธิเกิดไปได้เราไม่ต้องสงสัยตัวเองไม่ต้องไปถามครูบาอาจารย์หรอกนะเอานิวรณ์ห้าเนี่ยเป็นเครื่องวัดนะวัดว่าทำไมเราไม่มีสมาธิสักทีทำไมเราไม่ได้นะนิวรณ์ห้าเนี่ยนะอย่างเดี๋ยวก็บางทีก็ฟุ้งซ่านนะนั่งดูตัวฟุ้งถ้าเราฟุ้งสมาธิเกิดไม่ได้นั่งดูตัวฟุ้งมันนี่เป็นธรรมเลยนะเป็นธรรมนี่ในฐานของธรรมนะนะในฐานของธรรมนะกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยตัวธรรมเนี่ยเราเห็นไปเลยเป็นธรรมะเลยฟุ้งซ่านลังเลสงสัยสมาธิเกิดไม่ได้สงสัยลังเลอยู่นั่นถามอยู่นั่นแหละพอถามไปถามมานั่งถามไปถามมาถามว่าเคยรักษาศีลไหมเคยภาวนาไหมไม่เคยไม่เคยเลยไปอ่านหนังสือมาแล้วก็ถามบอกแล้วทำไมยังก็สงสัยอยู่กับตัวหนังสือหลงใจกับหนังสือนะก็เกิดไม่ได้เห็นไหมงั้นเนี่ยก็เรียกนิวรณ์ห้าเป็นธรรมะเป็นตัวสกัดกั้นคุณงามสมาธิเป็นตัวสกัดกั้นไม่ให้จิตเราเข้มแข็งขึ้นจิตเรานะเข้มแข็งจิตต้องเข้มแข็งสังเกตดูได้เลยนะจิตอ่อนไหวจิตไม่อ่อนไหวนี่ก็คือตัวนิวรณ์ห้าทั้งนั้นนะที่มันสกัดกั้นเราไปไหนไม่ได้เห็นเป็นยตนะไหมเนี่ยตาหูนี่ตาเนี่ยหูจมูกลิ้นกายใจเรียกยตนะหรือสลายตนะเห็นไหมตาหูจมูกลิ้นกายและใจตานี่คู่กับรูปยตนะภายในยตนะภายนอกตานี่กับรูปตานี่ก็ส่งออกไปเอาละรูปสวยรูปไม่สวยรูปโน้นรูปนี้เห็นไหมตาเนี่ยนี่คือยตนะหูได้ยินเสียงนะเสียงดีเสียงไม่ดีโกรธกับเสียงม่องโกรธโลภโกรธหลงกับเสียงม่องอยากกับเสียงม่องอยากกับรูปม่องโกรธกับรูปม่องโกรธกับโกรธมันมีอยู่แค่นี้กิเลสมันอยู่กับเนี่ยอยู่ที่อายตนะเราเนี่ยส่งออกไปเมื่อไหร่มันจะทำให้เราจิตใจเราเกวกว่าไปหมดนะเห็นตาหูได้ยินเสียงนะจมูกได้กลิ่นนะเราก็โกรธกับกินเนี่ยบางทีเหม็นเหลือเกินเนี่ยกูนี่ก็โกรธโกรธไปถ้ากินถูกก็ชอบนะชอบเจอซื้อน้ำหอมขวดแพงๆนะถูกใจเนาะเราก็ไปชอบกินนะอยู่รถนะเราก็ติดในรถมั่งนะต้องไปกินนู่นนี่ไอ้นั่นรถดีไอ้นี่รถดีนะเนี่ยกายก็ต้องสัมผัสนะกายตาหูจมูกลิ้นกายก็ติดสัมผัสเย็นโดนชอบเย็นชอบร้อนชอบอ่อนชอบแข็งอะไรเข้าไปเนาะก็ติดวันนึงก็อยู่เงี้ยติดพอใจจิตใจจะอยู่เงี้ยตกไปอยู่เพราะมีอายตนะมีตามีหูมีจมูกมีเนี่ยไปเรียกอายตนะหรือสลายตนะมีทั้งพอไปสัมผัสแล้วไปสัมผัสนะเกิดเวทนาขึ้นความสุขความทุกข์มั่งพอใจไม่พอใจหรือเฉยเฉยนะพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสหรือเฉยเฉยนะหรือเกิดอุปาทะเกิดตัณหาขึ้นแล้วเกิดความอยากขึ้นอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสมันอยากขึ้นนะนะมีอยากและไม่อยากนะและเฉยเฉยมั่งอยากเนี่ยอุปกรณ์ต่างๆนี่เป็นธรรมเลยนะเห็นไหมเป็นธาตุธรรมนะอายตนะพอเกิดอายตนะเกิดผัสสะขึ้นนะไปกระทบนะตาไปกระทบก็ส่งเข้ามาให้กับตัวรู้คือจิตตัวรู้คือจิตใจเข้าไปรู้เกิดเวทนาความยินดีความพอใจความไม่ดีไม่พอใจเกิดภพเกิดตัณหาก่อนความอยากแล้วเกิดนะพอเกิดเวทนาเกิดตัณหาแล้วเกิดความโลภความโกรธความหลงก็เกิดภพเกิดชาตินะทำดีได้ดีไปเกิดในที่ดีนะทำไม่ดีก็ไปเกิดในที่ไม่ดีมาเกิดภพเกิดชาติก็วันหนึ่งจะไปเกิดดีเกิดไม่ดีจะเป็นกุศลเป็นบุญทำดีทำไม่ดีทำกุศลก็เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เข้าไปสัมผัสนู่นสัมผัสนี่ปรุงแต่งเป็นดีบ้างไม่ดีบ้างพอใจไม่พอใจบ้าง
นะเสพกันไปเสพกันมานะพูดได้ยินคำพูดมั่งมาดีบ้างไม่ดีบ้างหลงไหลกันไปไม่ดีก็โกรธมั่งดีก็หลงไหลไปอยู่อย่างเงี้ยวันๆหนึ่งเห็นไหมรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมั่งนะเห็นความเป็นจริงของมันว่านี่คือธรรมะนะเราหนีไม่ได้เลยเราหนีพวกนี้ไม่ได้เลยแต่เราเข้าไปเห็นมันรู้มันแล้วก็อยู่ตรงกลางไว้มันมีทั้งทำดีมีทั้งทำดีแล้วทำไม่ดีแล้วเราหนีมันไม่ได้มันเป็นอย่างนี้จะไปแก้ไขอะไรมันก็ไม่ได้ไปดับมันก็ไม่ได้อะไรมันก็ไม่ได้ให้เห็นเป็นสภาวะความเป็นจริงแล้วทำใจให้เป็นกลางรูป เห็นรูปปุ๊บเห็นไหมถ้าเห็นรูปปุ๊บชอบปุ๊บแปลว่าเราไม่ทันไม่ทันนะชอบไปเลยเกิดกิริยาอาการชอบไปแล้วชอบเกิดกะเวรเกิดกรรมแล้วแต่เมื่อเห็นรูปปุ๊บนั่นแน่รูปนั่นแน่ใจมันชอบแล้วเนี่ยนะมันชอบโอ้นี่เองชอบพอชอบแล้วมันเป็นอย่างนี้เองนะนั่งดูใจมันชอบโอ้ใจพอเห็นรูปโอ้นี่ไงเป็นเห็นปุ๊บรูปปุ๊บไม่ชอบอ้าวใจมันไม่ชอบแล้วเห็นไหมไม่ชอบแล้วเป็นไงมันเกิดสุขเกิดทุกข์ยังไงเกิดอะไรเกิดเวทนาเกิดอะไรเกิดอะไรไหมมันสัมผัสยังไงสัมผัสแล้วเป็นยังไงเกิดเวทนาเกิดภพเกิดชาติเลยแค่วันวันหนึ่งเนี่ยเรามองไปเราเห็นไปเราฟังไปอะไรมีภพมีชาติกำกับมาทั้งนั้นมีการเกิดการแก่การเจ็บการตายกำกับเรามาอยู่กับเรามาเลยตลอดทุกอย่างทุกเวลาแต่ถ้าเรารู้เรื่องของเรื่องแบบนี้ไหมเราก็จะเราก็สามารถที่จะเดินไปทางพรหมวิหาร4เดินไปทางมรรค8ทางปฏิบัติที่ดับทุกเดินไปยังบุญทางกุศลได้เห็นมันเป็นความจริงนะเห็นเป็นสัจธรรมเป็นความจริงหมดทุกอย่างเห็นแล้วทำใจให้กลางไว้นะนะตัวนี้ล่ะกิเลสตัณหาอุปทานมันจะค่อยๆโดนสลัดแล้วรู้เรื่องความเป็นจริงถ้าเรายังไม่รู้แม้เราก็แต่ไปเรื่อยยังติดรูปติดกินติดเสียติดรถติดสัมผัสติดไปเรื่อยนะติดไปวันวันนึงก็อยู่เนี่ยมองแค่มองเห็นเนี่ยก็เกิดพบเกิดชาติขึ้นมาแล้วพบชาติเปลี่ยนไปแล้วนะแค่มองเห็นนี่นะถ้าจิตมันไปเกิดชอบเกิดอะไรเกิดรักมากเกิดจะต้องได้มาต้องเอาให้ได้ต้องไปกู้หนี้ยืมสินต้องไปขโมยต้องไปชี้ต้องไปปล้นมาทำได้หมดเลยไหมเกิดพบเกิดชาติเกิดการกระทำถ้าเห็นปุ๊บโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองรูปมันก็สักแต่ว่ารูปนะมันเป็นอย่างนี้เขาไม่เนี่ยนั่นก็เกี่ยวกับภพกับชาติเหมือนกันแต่ไปในภพที่ดีเห็นไหมไปสวรรค์ไปสวรรค์เป็นโสดาบันกิกามีอนาคามีมันตัดกิเลสตัดตัณหาได้มีความศรัทธาในพระพุทธมีพระธรรมพระสงฆ์มีความศรัทธาในศีลแล้วนะเห็นทุกอย่างไม่เที่ยงนะเป็นอันนี้จังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาขันธ์ห้าไม่เที่ยงเป็นนะไม่มีอะไรความรู้สึกความนึกคิดความสัมผัสต่างๆล้วนแต่ปรุงแต่งเกิดเหตุปัจจัยปรุงแต่งทั้งนั้นเนี่ยนี่คือตัวฆ่าตัวขัดเกลากิเลสตัวสลัดกิเลสตัณหาอุปทานคือถ้าเห็นอย่างนี้เห็นแล้วทำใจให้เป็นกลางอย่าเอียงไปทางไหนอย่าเอียงไปทางดีทางเลวทางถูกทางผิดเห็นแล้วทำใจให้เป็นกลางเห็นไหมจะเริญมรรค8ให้เกิดขึ้นเห็นไหมมรรค8เนี่ยครูบาอาจารย์ก็พูดถึงมรรค8มรรค8นี่ทางปฏิบัติที่ดับทุกข์ชาวพุทธนักปฏิบัติหรือชาวพุทธที่แท้จริงที่ถูกต้องคือต้องเดินอยู่บนมรรค8ให้มรรค8เกิดกับเราให้ได้เห็นไหมเกิดมรรค8มรรค8ก็คือเรื่องรู้ของรู้อริเรื่องรู้อริยสัจปัญญาก็เรียกว่าปัญญาแล้วเรื่องรู้อริยสัจ4ทำให้แจ้งเห็นให้แจ้งอริยสัจ4เนี่ยรู้ว่าการเกิดกายกับใจเนี่ยเป็นทุกข์นะรู้ว่าการเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์เห็นไหมเป็นทุกข์รู้เรื่องทุกข์รู้เรื่องเหตุแห่งทุกข์รู้เรื่องแบบนี้นะรู้ครูบาอาจารย์ก็สอนมาตั้งแต่หัวค่ำแล้วเรื่องทุกข์เรื่องเหตุแห่งทุกข์เนี่ยนะอะไรเป็นเหตุแห่งทุกข์ความอยากเยตนาเห็นไหมเราก็จะเห็นแล้วโอ้นี่รู้เรื่องดับทุกข์ดับทุกข์ก็ต้องดับที่กิเลสตัณหาเนี่ยนิโรธคือดับทุกข์ทำจิตให้ผ่องใส
นิโรธก็คือนิพพานเมื่อจิตผ่องใสแล้วทำกิเลสตัณหาให้หมดไปแล้วจิตก็ผ่องใสเนี่ยนั่นคือนิพพานหรือนิโรธคือดับทุกข์รู้เรื่องทางปฏิบัติก็ถึงความดับทุกข์เห็นไหมเนี่ยรู้อันเนี้ยก็เท่ากับตัวสัมมาทิฏฐิแล้วเป็นตัวปัญญาแล้วเป็นตัวปัญญาแล้วพอเรารู้นี่นะเราก็ได้ปัญญาเกิดขึ้นแล้วเราจะอยู่ตั้งเราเชื่อในทางนี้แล้วเราเชื่อแล้วนี่คือทางกันไปถูกความสำเร็จทางกันถูกต้องเลยนะอริยสัจ4นี่คือความเป็นจริงอันประเสริฐ4ประการของผู้เจริญของผู้ประเสริฐเห็นไหมพอรู้วันนี้นะเห็นไหมเดินอยู่บนมรรคแล้วจากนั้นดำริเลยถ้าจะไปทางนี้ต้องออกจากกามดำริออกจากกามอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นนี่ต้องออกเลยก็คือมาถือศีลเนี่ยมาเป็นนักบวชเนี่ยมาทานศีลภาวนานี่คือผู้ที่ดำริเนี่ยตัวปัญญาได้มีปัญญามานะเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยเห็นไหมนะเข้ามาที่จะดับทุกข์เห็นไหมเข้ามาที่จะดับทุกข์เข้ามาจะปฏิบัติเข้ามาดำรินี่ก็สัมมาสังกัปปะนะเขาเรียกดำริชอบนี่คือตัวพวกเราเนี่ยนักปฏิบัติที่เห็นสิ่งเหล่านี้เนี่ยกำลังแล้วก็เข้ามาถือศีลกันมารับศีลมาถือศีลแล้วก็เอาศีลไปอยู่กับตัวเราเองแล้วก็เจตนาศีลนี่คือการเจตนาที่จะละความชั่วกระทำความดีนะเราจะไม่เอาละความชั่วเราจะกามเป็นเหตุแห่งทุกข์อาฆาตพยาบาทเป็นเหตุแห่งทุกข์การเบียดเบียนกันเป็นเหตุแห่งทุกข์เนี่ยเราเลยมาถือศีลกันเราจะออกจากการเบียดเบียนอาฆาตพยาบาทเห็นไหมออกจากกามเห็นไหมมีศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ข้อเห็นไหมนักบวชเห็นไหมก็คือดำริเนี่ยดำริคนห่มเหลืองคนนุ่งขาวขาวนี่พูดดำริแล้วนะดำริออกชอบดำริชอบแล้วนะแล้วก็มารักษาศีลกันเห็นไหมวาจาชอบการกระทำครอบเลี้ยงชีวิตชอบนี่ก็เป็นศีลนะมันหมดมาถือศีลกันก็มาภาวนาเห็นไหมภาวนากันมีความเพียรชอบภาวนาแล้วก็สติระลึกชอบจิตตั้งมั่นชอบพวกนี้ก็คือสมาธิศีลสมาธิปัญญาหรือทางปฏิบัติดับทุกข์มรรค8เห็นไหมงั้นทางนี้ใครรู้ใครเห็นใครเข้าถึงเป็นบุญมหาศาลแล้วเดินไปอย่างนี้มรรคก็เกิดกับเราผลก็เกิดกับเรามรรคก็คือมรรคผลนิพพานนะมรรคก็คือนะมรรคก็คือนะแปดเกิดแก่เราใช่ไหมการปฏิบัติไตรสิกขาเกิดแก่เราศีลสมาธิปัญญาเกิดแก่เราผลจากการปฏิบัติเกิดแก่เราใช่ไหมมรรคผลนิพพานเกิดแก่เราเราเป็นผู้เดินทางนี้เดินขึ้นสวรรค์แล้วเดินไปสวรรค์แล้วออกจากความชั่วทำจิตใจให้ผ่องใสแล้วก็ทำความดีนะทำคนทำความดีคนทำความชั่วความชั่วไปไหนอะความชั่วทำให้จิตเศร้าตกต่ำทำให้ตัวชีวิตตกต่ำทำให้มีความทุกข์ต่อตัวเองทุกข์ของคนอื่นกับต่อผู้อื่นทำให้ไปนรกเห็นไหมพอมาเจตนาจะละความชั่วพอมารักษาศีลศีลก็นำพาไปสู่ความสุขสุขต่อตัวเองสุขต่อผู้อื่นนำพาไปสู่ความมีลาภมียศนะมีโภคทรัพย์เห็นไหมศีลก็ไม่พาไปนรกแล้วไม่ตกนรกเห็นไหมกับทางเนี่ยทางพวกนี้นะทำให้แจ้งเห็นให้ความเป็นจริงไปถึงจนเกิดความศรัทธาเนี่ยเราไม่เอาแล้วอยู่กับทางโลกนำมาเราไปสู่นรกทั้งนั้นนะอยู่กับโลกเป็นโลกิยะไม่เอาเราจะไปทางโลกุตระแล้วนะเราจะมีความสุขจะไปสวรรค์ไปถึงขั้นสวรรค์เห็นไหมผู้เกิดมากระทำความดีความดีนำไปสู่ความสุขสุขต่อตัวเองสุขต่อคนอื่นความดีนำไปสู่ความมีภพกับทรัพย์ที่ดีที่ถูกต้องนะมีลาภมียศที่ถูกต้องนะไม่ใช่ลาภยศที่เต็มไปด้วยพิษนะก็ถูกต้องนะมีลาภความดีนำไปสู่สวรรค์นะมาสวรรค์ถ้าเรายัง
ม่ออกจากกามจริงๆนะยังก็เป็นสวรรค์หกชั้นใช่ไหมกามาวจรเรียกกาวามจรถือศีลแปดพวกถือศีลแปดศีลสิบพวกนี้ศีลที่แปดเนี่ยยังไม่ออกเห็นไหมศีลห้าเนี่ยศีลแปดอย่างเงี้ยนะศีลแปดก็เจตนาดีเจตนาจะออกแต่ชั่วชังชั่วคราวนะที่ก็เจตนาดีเนี่ยหวังจะไปสวรรค์แต่สวรรค์ชั้นกามาวจรเนี่ยนะกามาวจรหกชั้นก็เรียกว่าสวรรค์มีอะไรดาวดึงยายามาดุสิตานิมาลดีอะไรปาลินิมิวัสสวัสดีเนี่ยไอ้พวกนี้สวรรค์พวกนี้นะยังมีความสุขอยู่กับกามยังไม่ออกจากกามถ้าเรายังสุขอยู่กับกามเนี่ยมันจะมีกิเลสตัณหาครอบงำเราได้ตลอดเวลาใช่ไหมอุปาทานยังเสี่ยงอยู่ยังเป็นแค่สวรรค์แต่เมื่อไหร่เราเจริญทำจิตใจให้ผ่องใสสลัดกิเลสตัณหาแล้วก็ออกจากกามเลยโดยการเจริญสมถะภาวนาวิปัสสนามาถือศีล227ข้อกันบ้างแล้วออกจากกามมาได้แล้วนะพวกนี้ก็จะเป็นพวกไปนู่นแล้วเป็นอริยบุคคลพรหมบุคคลนะเป็นอริยบุคคลพรหมเป็นโสดาบันสกิทามีอนาคามีเป็นพระอรหันต์ไปแล้วนี่ไปขั้นหนึ่งแล้วเห็นไหมเห็นถ้าเราปฏิบัติเนี่ยแล้วเราเข้าใจเรื่องแบบนี้นะมันจะมีความศรัทธามีกำลังนะมีกำลังมีกำลังมีศรัทธาแล้วก็มีมันจะเป็นศรัทธาแล้วก็มีความเพียรนะมันเรียกว่าศรัทธาสินทีมีความศรัทธายินทีมีความเพียรใช่ไหมสตินทีมีสติมีสมาธิปัญญาเพียรให้เกิดสิ่งเหล่านี้นะมีความศรัทธาขึ้นมาให้เกิดมีพละมีกำลังนะพอเราปฏิบัติไปว่าจะไม่ท้อถอยแล้วมีกำลังมีพละมีศรัทธาเกื้อหนุนมีนะมีกำลังมีอำนาจต่างๆเนี่ยนะเป็นกำลังเกื้อหนุนเราก็จะทำให้เราสำเร็จได้ง่ายนะสำเร็จขึ้นง่ายงั้นพอเราเจริญนี่คือฐานของธรรมนะมรรคแปดเจริญแล้วก็เจริญอะไรโพชฌงค์เจ็ดเห็นไหมนี่เป็นฐานของธรรมธรรมที่ไปสู่ความสำเร็จเห็นไหมเจริญโพชฌงค์เจ็ดโพชฌงค์เจ็ดนี่เรียกว่าสติสัมโพชฌงค์ใช่ไหมสติมีสติระลึกอยู่ที่กายเวทนาจิตธรรมตลอดเวลานี่สติสัมโพชฌงค์แล้วก็มีปัจอะไรสัมสติแล้วก็ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ก็คือมีการตรวจสอบค้นคว้าธรรมะอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมนั่งตรวจสอบธรรมะมีความเพียรมีความเพียรเพียรที่จะปฏิบัติเพียรที่จะประพฤติเพียรที่จะเจริญสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเพียรที่จะรักศีลนะเพียรเนี่ยมีความเพียรแล้วก็มีปิติปิติคือความอิ่มเอิบใจความสุขเห็นไหมแล้วก็มีความสุขสุขทุกอย่างแล้วก็มีสติสัมโพชฌงค์แล้วมีสมาธิมีจิตที่ตั้งมั่นมีแล้วก็มีอุเบกขาสัมโพชฌงค์อันนี้เป็นทางแห่งความสำเร็จของเรานะทำให้เกิดนะให้เกิดนั่นเพื่อที่จะรับสภาวะของโลกใบนี้ของสังคมโลกของมนุษย์นะของกิเลสของตัณหาของความปรุงแต่งต่างๆที่เข้ามากระทบเราด้วยสมาธิด้วยฌานด้วยญาณ นั่งเจอปัญหาอะไรมีสมาธิมีฌานนั่งดูเห็นสภาวะความจริงใครเอาปัญหานู้นมาคุยเรารู้เรื่องหมดแล้วเพราะเราได้ศึกษามาหมดใช้ฌานใช้ญาณของเราเห็นความเป็นจริงศึกษาหมดแล้ว
ึกษาธรรมชาติมาหมดศึกษานิสัยมนุษย์อุปนิสัยศึกษาจิตใจมนุษย์มาเราศึกษาหมดคนมาพูดเรื่องนู้นเรื่องนี้คนนี้เป็นอย่างนี้นี่เองคนนั้นเป็นคนมาอย่างนั้นเอาเรื่องมาให้รู้เลยก่อนนะมันมีเรามีเครื่องป้องกันความทุกข์แหละจะเอาทุกข์มาให้เราคนมายืมเงินเราเป็นยังไงเราจะช่วยไหมจะไม่ช่วยเราจะรู้บทรู้เองนั้นครูบาอาจารย์เห็นไหมครูบาอาจารย์ที่สำเร็จแล้วนะสำเร็จนั่งเฉยอยู่เฉยรู้หมดแก้ไขปัญหาให้ได้เห็นไหมมีอะไรก็แก้ไขปัญหาได้แต่บางทีถ้าแก้ไขบางอย่างแก้ไขแล้วจะเป็นทุกข์ก็ต้องอุเบกขาเห็นไหมวางเฉยใช้อุเบกขาเขาช่วยบางอย่างต้องให้เขาไปทุกข์เองก่อนช่วยเขาไปก็ต้องช่วยตลอดช่วยทุกตลอดเหมือนลูกหลานน่ะเกเรมาเดี๋ยวก็มาต้องเอาเงินช่วยไปเดี๋ยวก็ช่วยเดี๋ยวก็จะติดคุกติดตารางเดี๋ยวก็ช่วยเดี๋ยวก็ช่วยช่วยอยู่เงี้ยช่วยไม่มีวันจบไม่มีวันจบบางทีก็ต้องยอมให้ไปรับทุกข์กันบ้างนะรับทุกข์แต่ถ้าช่วยบอกว่าเข้าวัดมาถือศีลดิถือศีลอันเนี้ยมีทางหายได้เนาะมาถือศีลมาภาวนาสักกี่วันมาบวชเนี่ยนะคนไทยนิยมให้มาบวชแม่บวชนะให้ลูกเต้ามาบวชมาบวชก็นึกว่าบางทีก็บวชเป็นประเพณีอะไรกันอะไรจริงบวชเพื่ออย่างนี้นะบวชเพื่อให้มาเห็นความเป็นจริงสัจธรรมมาประพฤติมาปฏิบัตินะให้ลูกมาประพฤติปฏิบัติเพื่อจะได้เป็นคนขึ้นมานะเป็นได้เห็นได้รู้ธรรมะม่องนะได้รู้เรื่องของเขาปฏิบัติกันยังไงเนาะธรรมะคืออะไรศาสนาคืออะไรนะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไปใช้ชีวิตได้สังคมสมัยนี้ก็ยิ่งโอ้โหเนาะเป็นสังคมที่ก็เป็นธรรมชาติอีกอย่าไปทุกข์มันนะมันก็เป็นของมันอย่างนี้นะมันเคยเป็นอย่างนี้มาเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวมันมีบ้านเรือนบ้านล้างวังล้างวัดล้างเนอะอะไรที่มันเจริญมามันก็ล้างถึงยุคหนึ่งแล้วมันก็จะกิเลสมันจะกิเลสตัณหาอุปทานของมนุษย์นี่แหละจะทำลายมันเวลายามสามัคคีกันรักกันผลประโยชน์แบ่งปันกันดีมันก็สร้างนู่นสร้างนี่ทำนู่นทำนี่ร่วมกันมีสามัคคีกันพอยามทะเลาะกันขัดใจกันขัดผลประโยชน์กันอะไรมันก็ทำลายกันเห็นไหมทำลายกันทำลายทั้งบ้านช่องวัดวาอารามประเทศประเทิดมันเผากันหมดอ่ะนะมันก็เหมือนกันอย่างเงี้ยอีกหน่อยมันก็ยิงกันมันก็นะเนี่ยแม้แต่โรคภัยไข้เจ็บอีกหน่อยก็เป็นอาวุธของมันนี่แหละเชื้อเชื้ออะไรท่ออะไรมันก็ไปปล่อยกันตามประเทศต่างนะเป็นอาวุธที่ลงทุนน้อยนะไม่ต้องไปลงทุนเยอะนะก็คิดมีประเทศมหาอำนาจก็คิดกันอยู่เหมือนกันนะเรื่องเนี้ยนะใช้เชื้อใช้อะไรกันละนะเดี๋ยวนี้นี่ก็คือมนุษย์นะแล้วก็อย่าไปคิดอย่าไปแบ่งมันนะไม่ต้องไปคิดไปแบ่งเอาตัวเราให้รอดการเอาตัวรอดของเราคือการศึกษาธรรมะนะการรักษาศีลการภาวนาการรู้จักทำทานนี่เอาตัวรอดคือการเอาตัวรอดของเรานะไม่ใช่เอาตัวรอดแบบทางโลกนะใครจะเป็นไงกับฉันขอให้ฉันรวยก่อนขอให้ฉันมีเงินสังคมจะเป็นยังไงกันฉันก็ไม่สนใจขอให้ฉันรวยพ่อค้าพวกพ่อค้าพวกธุรกิจการเมืองมั่งอะไรเมืองพวกนี้เป็นเงี้ยไม่สนใจประชาชนหรอกสนใจแต่ธุรกิจเนาะไม่เหมือนในหลวงนะพวกในหลวงพวกเจ้าเขารักประชาชนของเขาสนใจอย่างนั้นเราถึงขาดไม่ได้นะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นี่ขาดไม่ได้ต้องอยู่กันด้วยกันนะเป็นอยู่เป็นหลักของเหมือนพุทธศาสนาก็ชาวพุทธก็มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เห็นไหมเป็นที่พึ่งเป็นหลักของจิตใจก็ขาดไม่ได้ไม่มีก็ขาดไม่ได้พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งมีรัตนตรัยชาวพุทธต้องมีพระรัตนตรัยอยู่ในใจไว้ตลอดเวลาไปไหนก็ต้องมีเจอพระพุทธก็ต้องกราบไหว้เจอพระสงฆ์ก็กราบไหว้เจอธรรมะก็ต้องศึกษาเล่าเรียนนะรู้จักธรรมะนะจะมีเห็นไหมพูดถึงทางสายดำคือทำสายดำเห็นไหมของมนุษย์เดินอยู่บนทางสายดำอยู่ทางที่สายขาวพระเจ้าสอนเราตรัสรู้เรื่องนี้แล้วก็สอนเราให้ทำแบบนี้จะหลุดออกจากทางนั้นได้นะจะไม่ติดอยู่กับ
กับกันอันนั้นไม่เวียนว่ายตายเกิดอยู่กับอันนั้นนะเราจะไปถึงความหลุดพ้นได้นิพพานได้นะเนาะนี่ฟังอย่างเดียวนะฟังอย่างเดียวนะต้องปฏิบัติด้วยปฏิบัตินะเอามรรค8เนี่ยเข้ามาเป็นทางปฏิบัติของชีวิตฟังไปก็ผ่านไปฟังไปก็ผ่านไปกำลังไม่พอการศึกษาเล่าเรียนการฟังกำลังไม่พอที่จะไปสู้กับกิเลสตัณหาได้เอามันไม่อยู่ต้องกรรมฐานปฏิบัติสมาธิเจริญสมถะภาวนาวิปัสสนาเพ่งเข้าไปเห็นความเป็นจริงจนนี่ล่ะพอมาปุ๊บมีวิชาที่จะป้องกันเลยมีวิชาที่ต้องกันสามารถสอนธรรมะได้สามารถโต้ตอบธรรมะกับคนอื่นได้เอาธรรมะมาโต้ตอบได้นะนี่คือในวิชาของเรานะเหมือนกับมนุษย์เราเนี่ยนะก็จะต้องมีทำเพื่อตัวเองธรรมะของคนเนี่ยนะของก็คือทำเพื่อตัวเองคืออย่างพวกเราเนี่ยเรากำลังมาทำเพื่อตัวเองแล้วเอาตัวเรารอดไม่ใช่ว่าทำเพื่อตัวเองเห็นแก่ตัวนะเรามาตัวรอดโดยรู้ธรรมะเห็นสัจธรรมความเป็นจริงของโลกใบนี้เป็นอย่างนี้รู้เรื่องของโลกอยู่นี่รู้ไปถึงจักรวาลรู้ไปถึงนรกพอปฏิบัติแล้วรู้ไปถึงนรกแล้วไหมพูดถึงนรกกันมาแล้วใช่ไหมพูดถึงโลกใบนี้ใช่ไหมทูกถึงสวรรค์ใช่ไหมตายแล้วจะไปไหนสวรรค์พูดหนึ่งที่พูดวันนี้พูดแต่นรกโลกใบนี้แล้วก็สวรรค์แล้วนะจะไปยังไงจะมาใครจะไปนรกใครจะไปสวรรค์ใครจะเวียนว่ายตายเกิดอยู่กับกามอยู่บนโลกนี้นี่คือเกาะป้องกันนะเกาะป้องกันพอเราได้ธรรมะเราเห็นสภาวะความเป็นจริงไม่ต้องไปวิตกไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปถึงก็ต้องใครจะตายเราก็จะแย่แล้วจะต้องทำให้ดีต้องใช่ไหมเราจะตายแล้วก็แย่แล้วตายก็ตายไปเลยใครไม่เผาใครไม่เอาแว่นแล้วก็เน่ามันอยู่ตรงนั้นกันไม่ต้องคิดถึงแต่เรื่องลูกเรื่องเต้าเรื่องญาติพี่น้องเวลาเราตายแล้วเขาจะทำตบเราไหมเขาจะทำไม่ต้องสบายสบายนะจิตมันก็จะวางได้อะไรได้วางปล่องใสเห็นสภาวะความเป็นจริงของมันเป็นอย่างนี้นี่เองเดินใจทำใจให้เป็นกลางทำใจให้ว่างเนี่ยเห็นไหมจิตผ่องใสจิตขาวสะอาดเห็นไหมธรรมะหลักๆก็คือละความชั่วกระทำความดีทำจิตให้ผ่องใสเห็นไหมเนี่ยแหละทำจิตให้ผ่องใสเดี๋ยวคนทะเลาะกันลบกันทำลายกันเนี่ยนี่นะสมัยพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันเห็นไหมพระเจ้าก็พยายามสอนญาติของท่านนะยกทัพตีกันแย่งนู่นแย่งนี่แย่งนั่นนะก็เก่งทั้งนั้นมีแต่พวกลบกันเก่งๆทั้งนั้นเลยนะอะไรทั้งนั้นทะเลาะกันอะไรเก่งพระไม่ทะเลาะใครไม่ตายไม่ทะเลาะใครไม่สอนได้ก็สอนสอนไม่ได้ก็สอนพอถึงวันที่พระองค์จะสละร่างนะลินิพานเห็นไหมพอพระองค์สละร่างพวกนี้ก็มาพวกเจ้าพวกนักรบมากันพวกอะไรมามันยืนร้องไห้ยืนร้องดูดิพุทธเจ้าไม่ได้รบกับใครเลยชนะเราหมดเลยพวกเรามายืนร้องไห้ทีนี้เห็นไหมคุณงามความดีของไม่ทะเลาะกับใครเห็นสัจธรรมความเป็นจริงจะไปทะเลาะทำไมไอ้คุณเมตตาสัตว์โลกเห็นเป็นสัตว์โลกมีเวรมีกรรมต่างคนมีเวรแก่กรรมเวียนว่ายตายเกิดจะทำยังไงจะทำยังไงให้หมดกรรมได้ก็คือทำอย่างท่านมีแต่เมตตาช่วยได้ก็ช่วยมีกรุณาไหมเมตตาต่อสัตว์โลกกรุณาช่วยเหลือสัตว์โลกมุทิตาเห็นเขามีความสุขก็ดีใจก็ด้วยแล้วอุเบกขาวางเฉยไว้บ้างแล้วก็วางเฉยนี่นิ่งสงบตั้งอยู่
เดี๋ยวคนนู้นก็วิ่งมาหาคนนี้ก็วิ่งหาไม่ต้องไปวิ่งหาเขาหรอกนะเป็นพระเป็นเจ้าครูบาอาจารย์ไม่ต้องไปวิ่งหาเขาเดี๋ยวเขาวิ่งมาหาเราเองเดี๋ยวเขามีความทุกข์ญาติพี่น้องก็เหมือนกันถ้าไม่ทุกข์ก็ไม่มาหาเราหรอกแต่ถ้าไม่ทุกข์เราไปสอนเขาก็ไม่ได้เนอะปล่อยให้เขาทุกข์เดี๋ยวเขามาหาเราเองจะทุกข์มาร้องหงบ้องไห้มาแล้วไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นเดี๋ยวเอาเรื่องนู้นมาให้เดี๋ยวเรื่องนี้มาให้ก็อย่าไปแบกไว้เดี๋ยวเอาเรื่องลูกเรื่องหลานมาให้เราแล้วเดี๋ยวเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาเราก็เข้าไปแบกอยู่แล้วอ้าวไม่ต้องไปแบกนี่แหละคือทุกข์ของสัตว์โลกเนาะนี่แหละมาวัดแล้วก็ต้องให้ได้อย่างนี้นะไม่แบกเข้าไปมาแบกมาหน้าเขียวหน้าดำเลยไหมแบกมาโอ้ยแบกมาไม่รู้กี่ชาติแล้วเนาะแบกไอ้เรื่องอย่างเงี้ยแบกมาไม่รู้กี่ชาติหน้าเขียวแบกแล้วจนเป็นเหตุปัจจัยให้จิตเราตกไปทำดีบ้องทำบาปบ้องทำชั่วบ้องนะทำไม่ดีจิตมันก็ตกไปเป็นเหตุเป็นปัจจัยหมดทุกอย่างเกิดจากเหตุปัจจัยทั้งนั้นนะงั้นคิดแต่ดีคิดดีทำดีไว้นะสร้างกุศลไว้นะก็เป็นบุญเป็นกุศลของเรานะได้เวลาแล้วมั้ยได้เวลาเดี๋ยวใครมาอาจารย์สมเกียรตินะอาจารย์สมเกียรติก็รับพรแล้วกันนะรับพรขอให้ญาติโยมเนี่ยนะมีความศรัทธาในธรรมะนะขอให้มีความศรัทธามีดวงตาเนี่ยเห็นธรรมะก็มีปัญญารู้ธรรมะมีจิตใจที่จะปฏิบัติธรรมะแล้วก็ขอให้มีความเจริญในธรรมะด้วยเธอขอแค่นี้ไม่ขออะไรเนอะ okay. จริงๆพรนี้ก็ให้ไปแล้วนะให้มาตั้งกับสี่ทุ่มครึ่งให้มาตั้งกับหัวค่ำครูบาอาจารย์อะไรที่เป็นดีๆนะเป็นพรหมดนะอะไรเอาไปปฏิบัติแล้วเป็นบุญเป็นกุศลนะเป็นประโยชน์ต่อเรานะเป็นพรหมดนะไปขอพรบางทีเอาสรุปหน่อยรู้เรื่องสมถะนะนะสมาธินะกับวิปัสสนาไปแล้วนะก็พอเล่าให้คร่าวๆนะว่าจะปฏิบัติยังไงจะวางยังไงจะทำยังไงนะก็เอาไปปฏิบัติกันเดี๋ยวๆใจไหม
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสแต่รู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบสรีระสังขารหลวงปู่ฝังวางเขมโกหลวงพ่อฝนองร่วมสร้างบารมีหล่อพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสรรโทร08466791940846679194หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 311-342-9161ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินและร่วมสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อสร้างสำนักสงฆ์เขาน้อยเทพมงคลโดยหลวงปู่เสงี่ยมสมาจาโรวัดด่านเทพมงคลอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬจำนวน24ไร่ณบ้านดงรังหมู่ที่4ตำบลวังคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ตารางวาละ199บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยบัญชีเลขที่430-073-6502 430-073-6502ชื่อบัญชีพระเสงี่ยมแช่มชื่นขออนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้สาธุสาธุสาธุขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมซื้อที่ดินถวายวัดเป็นธรณีสงฆ์ณวัดเทพนิมิตอำเภอปนเรจังหวัดปัตตานีเนื้อที่3ไร่2งาน 1,400 ตารางวาตารางวาละ 2,500 บาทหรือตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชี